ปุ๊บโอเคในคลิปนี้ก็จะมาสุ่มตัวละครนะซึ่งตัวละครที่ผมจะสุ่มก็ไม่ได้ต้องการในตัวการครับผมต้องการกรีฟีดนะครับเพราะว่าเวลาผมสุ่มเนี่ยผมจะมักได้ตัวรุดเลดนะครับผมรุดเลดได้แต่ตัวซ้ายนะแล้วได้หลายตัวด้วยก็มาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มมันได้หรือเปล่านะกรีฟีดส่วนในตัวเรนเชอร์ใช่ไหมว่าเรนเชอร์ใช่ผมไม่ต้องการมันหรอกครับโดยการสุ่มครั้งนี้บอก็เพชรมีแค่ 16,000 เพชรนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอไปรับเพชรก่อนและแล้วผมเป็นเพชรที่ทัวร์นาเมนต์ที่ผมลงได้นะเมื่อวานก็สุ่มได้ยูนิคนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูโคตรโชคดีนี่ยูนิคตัวแรกในไอดีเลยนะครับผมก็ไปสุ่มเอานะครับประมาณตีสองครึ่งนะบอกเวลานะครับผมประมาณตีสองครึ่งนะได้แน่นอนยูนิคไม่เชื่อก็ไปลองดูนะครับเดี๋ยวรับเพชรก่อนปะโอ้รับไม่ได้โอ้ต้องรออีกวันนึงโอ้ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยแล้วก็มีตั๋วนะครับผมนี่โดยคลิปนี้ผมก็จะสุ่มโดยการใช้ตั๋วนะครับผมตั๋วทั้งหมดมีทั้งหมด130ตั๋วนะถ้าตีเป็นเพชรก็เท่าไหร่อ่ะ10โปร400ก็ 4,000 12 5,000 5,200 นะ 5,200 กับเพชรอีก 16674 5,200 อ่ะก็ตีราวๆประมาณ16,000แล้วกันอ่ะมาสุ่มเลยไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะในน้ำยานี่ไงโอเคก่อนที่จะสุ่มนะครับผมมีอะไรจะมาบอกอีกแล้วครับผมแม่งลิ้นพันกันนะคลิปนี้ก็แจกเหมือนเดิมนะครับรหัสไก่ตันบอกฟุตนะก็แจกไปหลายคลิปแล้วนะผมประมาณ3คลิปได้นะก็ไปย้อนดูเอานะครับไม่บอกละคลิปไหนแล้วก็ไม่บอกเหมือนกันนะครับว่านาทีที่เท่าไหร่ถ้าอยากรู้ก็ให้แนะนำให้ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบนะครับผมรหัสที่แจกนี่ก็เป็นรหัสที่4แล้วนะครับผมแนะนำให้ดูตั้งแต่แรกจนจบนะโอเคไปสุ่มเลยสุ่มอะไรก่อนดีวะสุ่มเพชรไปก่อนมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะกรีฟิตฉันต้องการกรีฟิตนะมันไม่เข้าตูกลางสักทีไอตอนเข้าตูกลางก็ไม่ได้อยากได้ตอนนั้นเห็นเขาบอกว่ามันโดนเนิร์ฟก็เลยไม่สุ่มแม่งรอเป็นอาทิตย์ก็ไม่เข้าเพราะงั้นไม่รอแม่งแล้วกรีฟิตจ๋ามาอยู่ไอดีในไอดีฉันซะเถอะเข้าใจไหมโลที่3กดไปเลยกดไปสัก5โลให้ได้บูมาป่ะโลที่4ซาสเกะเบจิต้าไปโลที่5กดไปรัวๆเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะแยะคูรูลินมาทำไมวะไอ้โลนโอ้อิทาจิไปกดนี้หน่อยแล้วกันกดตั๋วยาวๆไปเลย30ตั๋วได้แน่นอนนะกว่าจะได้มารวบรวมได้ตั๋วมาเยอะขนาดนี้คือแบบว่ายากลำบากมากนะครับผมเอามาทำไมตัวบ้านนี่โอ้โหออกให้เถอะอุซบขี้กากคอยดูนะเวลาผมต้องการตัวตรงกลางมันไม่ให้หรอกมันชอบหลุดเลทไปตัวซ้ายพอผมต้องการตัวซ้ายคอยดูมันจะได้หรือเปล่านะไอตัวซ้ายเนี่ยเดี๋ยวได้ตัวกลางอีกแย่เลยนะว่า ผมก็ไม่ได้ต้องการตัวอะไรมันนะผมว่ามันไม่เก่งไอตัวนี้ออกให้ฉันเถอะฉันกูสะสมตั๋วมากรีฟิตไอ้ผีไม่มีหน้ากรีฟิตหน่อยเถอะขอร้องโอ้โหกรีฟิตไอ้เหยี่ยวขาวเหยี่ยวดำก็ได้นกอีแรงออกให้กูเถอะไอ้นกฮูกโอ้โหฮะฟากุระชัยนี่เหลือ102ตัวแล้วฮะไม่ออกเลยวะเปิดไป30ตัวกับอีก5โลไม่ออกเลยตัวปลอมมาเนี่ยไหนดูดิเหลือ100อันนะครับตัวปลอมมาเนี่ยตัวรีเจเนอรี่ว่าอยู่แล้วทำไมมันให้แต่ตัวรีเจเนอรี่กูไปสุ่มเพชรไปอีก5โลอ
อ๋อให้กูเถอะกรีฟิตมึงชอบหลุดเลทตัวซ้ายไม่ใช่หรอเดี๋ยวรอบนี้หลุดตัวขวาอีกไอชิบหายตามจริงเนี่ยปกติถ้าเพชรไม่ครบผมจะไม่มาสุ่มนะแต่ว่าในรอบนี้คือผมมีตั๋วไงแต่ผมอยากให้มันหลุดเลทไปตัวซ้ายมือเพราะว่าผมอยากได้กรีฟิตผมไม่อยากได้ตัวตัวตรงกลางไม่รู้ชื่ออะไรนะตัวที่เข้ามาใหม่อ่ะแลนเชอร์ใช่ไหมใช่ไหมมันชื่อแลนเชอร์ใช่ไหมแลนเชอร์ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยกูต้องการกรีฟิตโอกาสออก 10% กรีฟิตเข้าใจไหมฮะกรีฟิตไอ้น้องเฮ้ยฟุ่มไปกี่โลแล้ววะมาทำไมวัดดูโรยากิแม่เหมือนจะเกลือว่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเกลือเลยว่ะนารูโตะโอ้ยเนาะอย่าเกลือนะเว้ยกูขอร้องกูไม่ต้องการตัวตรงกลางกูต้องการกรีฟิตโอ้ยเหลือ 5,000 เพชรแล้วอ่ะ 5,000 เพชรก็ได้ประมาณ12โลเครื่องเริ่มติดแล้วกดมันรัวๆเลยโซโลชัยนี่ทันจิโร่โซโลอุซบเวจิต้าเฮ้ยแบ็คโกคัวเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าช่างมันเหลือ 3,800มีฮอกตายเหยาะคิซารุไอ้หน้าลิงกรีฟิตแม่งสองพันหกกรีฟิตออกให้กูเธอเอ้าขอร้องโอ้ my god เฮ้ยนี่อะไรที่กูต้องการกูว่าแล้วมันชอบหลุดเลทในตัวซ้ายเฮ้ยเหลือเพชรเท่าไรเนี่ย 1,447 เพชรนะครับผมประกอบการนะจากเท่าไหร่วะจากหมื่นเท่าไหร่วะ 10,000 อ่ะ 17,000 ใช่ไหม 1,700 ใช่ไหม 1,700 ตอนนี้เหลือ 1,400 ถ้าตีเป็นเลขกลม 17,000 กับ 1,400 2,080 80 600 600บวก700 6บวก7ได้เท่าไหร่ได้ 1,300 10,000 เอ้ยไม่ใช่ดิ 8,000 9,0009,300 เพชร 9,300 เพชรกับอีก30ตั๋ว30ตั๋วถ้าตีเป็นเพชรก็เท่าไหร่อ่ะ4,142,8,432 1,200 บวก 1,200 บวก 1,300 เป็น 2,500 2,500 บวก 8,000 1,500 เพชรได้กี่ฟริตเอาเว้ยนี่แหละมีตั๋วโอเคครับผมส่วนตั๋วแล้วก็เก็บไว้นะครับผมนี่100ตั๋วนะ เห็นไหมผมบอกแล้วว่าไอ้ตู้เวลาผมสุ่มอ่ะมันชอบหลุดเลทได้ตัวซ้ายมือเว้ยตัวขวามือไม่เคยหลุดได้ตัวขวามือเลยชอบหลุดเลทได้ตัวซ้ายบ่อยๆถ้ามันไม่หลุดก็ประมาณ 6,000 เพชร 6,000 เพชรจะได้ตัวกลางบางทีก็แบบสุ่มไป 20,000 เพชรเนี่ยหลุดเลทตัวซ้ายมาเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนนั้นผมสุ่มไป 20,000 เพชรเดี๋ยวผมให้ดู 20,000 เพชรนี่ผมได้ตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงนะครับคนดูนี่มันชื่ออะไรวะเนี่ยอีเผาเอลเนี่ยนี่ได้ตัวนี้แล้วก็ตัวอะไรอีกตัวหนึ่งวะหาก่อนนะครับ
เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนตัวไหนวะนี่อิทาจิใช่นี่คือ20,000เพชรนะครับผม20,000เพชรที่ผมสุ่มผมตอนนั้นตู้ตรงกลางมันเป็นอิทาจิเว้ยตู้ตรงกลางเลยมันเป็นอิทาจิส่วนซ้ายมือเป็นเนี่ยเป็นมันชื่ออะไรตัวเนี้ยไหนดูซิมันชื่ออะไรชื่ออะไรราฟี่ใช่ไหมได้ราฟี่มา3ตัวซึ่งราฟี่มันอยู่ซ้ายมือเว้ยแล้วหลุดเลดมา3ตัวแล้วก็ไอตัวนี้ไม่ได้อยู่ในตู้นะไออาร์เชอร์เนี่ยอาร์เชอร์ไม่ได้อยู่ในตู้มันก็หลุดเลดได้อาร์เชอร์ตอนนั้นคือ20,000เพชรคือผมได้ลาฟี่มา2ตัวก่อน2ตัวแล้วก็ได้อาร์เชอร์แล้วก็ได้ลาฟี่เอ้ยอะไรวะลาฟี่เลยอะอาร์เชอร์อาร์ซี่อะไรได้แหละแล้วก็ได้อิทาจิเกือบไม่ได้อิทาจิแม่งเอ้ยถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับผมนะถ้าเกิดใครอยากไม่เกลือใครอยากดวงดีมันผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ว่าพี่ปอนสุดหล่ออะไรก็ได้นะครับผมถ้าเกิดทำตามนี้ครบคุณจะได้แน่นอนครับยูนิคมันผมนี่ยูนิคตัวแรกและใน ID เลยนะเพิ่งได้มาเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนี่ยูนิคนะจ๊ะซึ่งก็ได้แบบรีโลฟรีด้วยนะครับเป็นรีโลที่เราไปทำเควสเนี่ยไอเควสเนี่ยที่ว่าอีโวครบ3ตัวแล้วมันจะให้สตาร์อะไรรีโลมา9อันผมไปสุ่มเมื่อคืนได้มานะครับ นะครับ1ตัวโคตรดวงดีเพราะงั้นถ้าเกิดใครชอบก็นั่นแหละกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วคุณจะดวงดีเหมือนผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ผมแจกไก่ตันเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ก็เป็นรหัสที่เท่าไหร่วะรหัสที่4แล้วนะรหัสที่4แล้วเป็นรหัสที่4แล้วนะผมที่ผมแจกไก่ตันนะแต่เป็นไก่ตันบล็อกฟุตนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ก็แนะนำให้ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับผมเพราะว่าผมจะแปะไว้แต่ว่าผมจะแปะไว้นาทีที่เท่าไหร่ผมไม่บอกนะครับผมไม่บอกนะว่าจะแปะไว้นาทีที่เท่าไหร่นะครับแปะไว้นาทีที่เท่าไหร่ไม่บอกแล้วก็แปะแยกกันด้วย ID พาร์ทแปะนาทีที่เท่านี้ID ก็แปะนาทีเท่านี้พาสเวิร์ดแปะนาทีที่เท่านี้นะถ้างั้นก็ดูตั้งแต่แรกจนจบนะพูดทั้งแม่ง3รอบแล้วพูดขนาดนี้ก็ดูคลิปให้จบแล้วกันตั้งแต่วิแรกจนวิสุดท้ายเลยเพราะว่าผมอาจจะแปะไว้วิสุดท้ายก็ได้หรืออาจจะแปะไว้วิแรกก็ได้เพราะงั้นดูให้จบไปพูดแม่ง5รอบแล้วบอกให้ดูให้จบ นะอย่าให้ขนาดนั้นเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็พูด2รอบแล้วบ๊ายบาย